สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำฟีเจอร์ของ p a y Store นะครับซึ่งคิดว่าใครที่ใช้ p a y Store เวอร์ชันใหม่นะครับน่าจะได้รับตัวนี้มาแล้วชื่อว่า Google Play Protect นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปที่คอยตรวจสอบไฟล์แอปพลิเคชันนะครับที่เราทำการโหลดจาก Play Store หรือจะเป็นแอปที่เราโหลดมาจากนอก Play Store มันก็ตรวจสอบด้วยแต่ว่า ในส่วนที่2เนี่ยที่เป็นแอปนอกเก Play s จ o r e นะครับเราจะต้องไปตั้งค่าเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแอปตัวเนี้ยมันทํางานยังไงนะครับก็คือวิธีการทํางานของ p y s t o r e ก็คือเขาจะทําการตรวจสอบตัวแอปเรื่อยๆมันจะมีปุ่มสแกนนะคือเราแค่ตั้งค่าให้มันทํางานไว้นะครับมันทําการตรวจของมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามันพบตัวแอปที่อันตรายเนี่ยจะมี2โหมดนะครับที่ เขาจะทําได้ก็คือโหมดแรกเนี่ยเป็นโหมดแจ้งเตือนนะครับโหมดแจ้งเตือนมาแล้วเราเป็นคนไปแตะปุ่มถอนการติดตั้งด้วยตัวของเราเองนะครับกับอีกอันนึงนะครับอันนี้อาจจะเป็นแอปประเภทแบบอันตรายมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาออกโดยอัตโนมัตินะครับเอาออกก่อนนะครับแล้วพอเอาออกเสร็จแล้วเขาก็จะมาแจ้งเตือนทีหลังก็คือทําลายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมารายงานผลทีหลังว่า ตัวแอปเนี่ยเราออกไปแล้วนะครับคือน่าจะเป็นแอปที่อันตรายมากนะครับเขาก็จะทําอย่างนี้นะครับนี่ที่ลัากษณะการทํางานของมันนะครับมีแบบแจ้งเตือนก่อนกับทาง,งานไปเลยนะครับวิธีตรวจสอบสถานะการปลอดภัยก็คือไปที่เพจโซนะครับไปตามนี้แต่ตรงนี้เดี๋ยวมาอ่านดูเพิ่มได้นะครับเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับจะได้เข้าใจพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เราก็มาที่เพจโซนะครับเมื่อมาที่เพจโซเสร็จแล้วนะครับมาที่นี่ครับ เลื่อนลงมาด้านล่างของบัญชีเรานะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า PlayProtect นะครับใครไม่มีปุ่มนี้ก็แสดงว่า Play Store ใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับไป upload, อัปโหลดเออไปอัปเดต Pay s t o r e มานะครับอัปเดต Pay s t o r e มาโดยปกติแล้วเนี่ย Android ถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอด Pay s t o r e มันก็น่าจะอัปเดตเองอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ไปไล่ดูนในตั้งค่านะว่ามี มให้อัปเดตหรือเปล่าสำหรับคนที่มีนะครับก็แตะเข้าไปเลยนะครับโดยปกติแล้วค่า default มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะทำงานอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะมาดูนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกแอปตัวนี้มันไม่มีปุ่มสแกนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราแค่ตั้งค่าให้มันเปิดทำงานไว้ก็คือปุ่มนี้นะครับสแกนอุปกรณ์เพื่อหา ไพ่คุกคามนะครับตรงนี้เราแตะให้มันทำงานไว้นะครับหลังจากนี้ตัวโปรแกรมมันจะทำงานเองนะครับนะครับตัว Google จะทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ตรงนี้มันทำงานไปเบื้องหลังไปเรื่อยๆนะครับเราก็เล่นเกมทําเล่นนู่นเล่นไลน์เล่น ine, เฟซอะไรของเราไปเรื่อยนะครับมันก็ทํางานของมันไปเรื่อยหน้าที่ของเราคือให้ตัวนี้มันเปิดทํางานไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็น ประวัติของแอปที่สแกนไปนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถดูได้ว่าเขาสแกนไปทั้งหมดกี่แอปแล้วนะครับอาสแกนนะครั้งล่าสุดเมื่อวันไหนอย่างนี้ของผมก็10บโมงนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสานะว่าหลังจากที่สแกนครั้งล่าสุดไปแล้วเนี่ยเครื่องของเราปลอดภัยดีไหมนะครับอ่าอันนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับส่วนใครที่ชอบ ดาวน์โหลดแอปนอกเพจสโตร์นะครับเข้าใจว่าบางคนที่ใช้ Android เนี่ยก็แบบจะมีนิสัยอย่างหนึ่งแหละที่น่าจะเหมือนผมเลยชอบลองแอปนะครับแต่บางคนแบบแอปในเ a จสโตร์อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์การใช้งานทีนี้ก็ไปดาวน์โหลดแอปข้างนอกนะครับเป็น apk มานะครับอะไรพวกนี้นะครับก็บางทีสแกนไวรัสแล้วมันอาจจะแบบไม่มีไวรัสนะครับแต่ว่าในตัวแพ็กเกจของตัว apk ในเราไม่รู้ว่าเขามีส่วนที่เป็นอันตรายมีการ แอปส่งข้อมูลนะครับที่เป็นของผู้ใช้งานหรือของตัวเราเองนะครับวงประวัติอะไรที่เก็บอยู่ในเครื่องของเราเนี่ยออกไปข้างนอกหรือเปล่านะครับผมแนะนําให้เปิดฟังก์ชันนี้นะครับไว้นะครับสําหรับคนที่ชอบโหลดแอปนอกเพยโซนะครับฟังก์ชันนี้นะครับปรับปรุงการตรวจหาแอปที่อันตรายนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ตัวไฟล์แอป A.P.K. ต่างๆที่เราโหลดลง Android ไม่ว่าจะโหลดมาจากที่ไหนก็ตามนะครับตัวนี้นะครับ Google จะทำการช่วยตรวจสอบนะครับว่ามันทำงานปกติไหมนะครถ้ามันไม่ปกติหรือพบว่ามันมีโค้ดนะครับทีเ่เป็นอะไรเดยวผู้ชายนะครับเขาก็อาจจะแจ้งเตือนหรือว่าเขาลบทิ้งไปก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแจ้งเตือนกับโหมดที่ลบทิ้งไปเลยนะครับก็นแนะนําว่าให้เปิดไว้นะครับเปิดไว้2อ,อันเลยนะครับ ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ก็คอยเข้ามาดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่ต้องเข้ามาดูทุกวันนะครับเพราะว่ายังไงแอปตัวนี้มันมีแจ้งเตือนแน่นอนนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของตัว Play Store นะครับก็ตั้งก่อนไว้อย่างนี้เนาะไปไล่ดูใครที่ไม่มีฟังก์ชันนี้ก็ไปอัปเดต Play Store นะครับไม่แน่ใจว่าใน Setting นี้มีมีให้ตั้งหรือเปล่านะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ Android เนี่ยเวลา,าต่ออินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตต่ออยู่ว่าเพจโซลถ้ามันไม่อัปเดตเนี่ยเหมือน Google บังคับอรับอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแอปตัวหนึ่งที่ช่วยโดยที่เราไม่ต้องไปลงแอปอะไรเพิ่มเลยเพราะเพจโซลเนี่ยติดมากับ Android อยู่แล้วนะครับขอให้้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดที่ด้านบนโลโก้ช่องผมนะครับบนตัวหนังสือนี้เลยนะครับ อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ